ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนคุณพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปได้วยกันวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ถามมาบ่อยมากแล้วผมก็พยายามจะบอกว่า มันมันยากนะมันยากนะนะครับแต่ก็ลองพูดดูนะถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใช้คณิตศาสตร์เยอะประมาณหนึ่งเหมือนกันเนอะแล้วมันก็เหมาะที่จะเหมาะที่จะสอนแบบเป็นคอร์สมากกว่านะครับเออพูดเราก็พูดเลยนะครับหลายคนถามว่าเอ้ยแบบทำไมไม่สอนแบบ ทำไมไม่ทําคลิปลง YouTube ล่ะทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำสไลด์ทําสอนให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าฟังพอดแคสต์มันมันมันตามยากอะไรเงี้ยน,นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยมีเวลาอยู่จํากัดมากแล้วก็มีแรงอยู่จํากัดมากนะครับก็ถ้าทําถ้าต้องเตรียมสไลด์เพื่อสอนเลคเชอร์ lecture, อาจจะได้ไตรามาสละอีพเพราะว่าสไลด์ไี่ใช้เวลานานนะครับเป็น อาทิตย์อีออาทิตย์ใดๆเนี่ยใช้อาทีสองอาทิตย์เนี่ยต้องมีนะครับแล้วก็เอ่อเวลาอัดกล้องอัดอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีรายละเอียดเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมพยายามจะเอาวิธีที่ได้เนื้อหามากที่สุดที่อยู่ในกรอบที่ผมคิดว่าโอเคคือหมายถึงว่าถ้าเราเอาเนื้อหาให้เนี๊ยบที่สุดมันอาจจะช้ามากก็เอาเนื้อหาที่ได้สัก70% 80%เรแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาที่โอเคดีกว่านะครับผมเชื่อมั่นว่า แหล่งความรู้มีให้เรียนอีกเยอะนะครับใครอ่านของผมใครเรียนของผมแล้วไม่ไม่เต็มนะครับก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับแต่คิดว่าปูพื้นฐานให้ก่อนดีกว่าต้องบอกว่าในลงทุนศาสตร์เลคเชอร์เนี่ยก็พูดละเอียดมากแล้วนะพูดในละเอียดจนถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยความจริงถ้าเก็ตไอเดียจริงๆอ่ะเอาไปลงทุนเลยยังได้ด้วยซ้ำไม่ต้องไปเรียนคอร์สอะไรมากมายนะครับแต่ก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนเนาะผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่า ผมก็ฟีลฟรีจะพูดอะเพราะผมพูดฟรีเนาะถ้าพูดกันตรงๆอะผมก็ไม่ได้เก็บเงินฟังเน้อดังนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เนียบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครบทุกหัวข้อไม่ได้เวลเชิร์เลเมมาให้ว่าโอ้โหคุณต้องรู้แบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนก,ก็ก็ต้องก็ต้องไปย่อยตอบประมาณนึงนะผมคิดว่าประมาณนี้นะครับก็น่าจะก็น่าจะก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงการวิเคราะห์ การการประเมินกําไรในอนาคตนะครับว่าเฮ้ยสมมุติเราอยากรู้ว่า3ปีข้างหน้ากําไรในอนาคตจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันมีวิธีใดๆบ้างนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีมีหลายวิธีมากนะครับซึ่งอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวผมจะพูดสอนหัวข้อนี้เนี่ยเรื่องการวิเคราะห์หุ้นศาสตร์ของหุ้นเติบโตเนี่ยเต็มๆเนี่ยในคอสของไทยวีไนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าเหมือนว่านะเหมือนว่าปีนี้ไทยวีไจะมีการ อัดเทปส่วนที่ผมสอนไว้เนื่องจากเ,เป็นคอร์สใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการมาขายออนไลน์เป็นการกุศลด้วยนะครับก็คือขายออนไลน์เพื่อเอาเงินไปทําการกุศลนะครับดังนั้นใครอยากทําบุญบวกได้เรียนหนังสือด้วยก็อาจจะมาจอยกันแต่ในเนื้อหาในนั้นเนี่ยก็จะเข้มนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื้อหามันจะแน่นมากเพราะว่าเวลามันน้อยแต่มันก็จะมีข้อดีว่ามันได้เห็นสไลด์แล้วก็จะได้เห็นตัวอย่างอะไรมากกว่าที่ผมพูดถึงนะครับมานะครับก็วันนี้มาพูดถึงการวิเคราะห์ตัวเลขกําไรกันนะครับ มีวิธีทั้งหมด7แบบนะครับได้แก่1เป้าหมายจากผู้บริหาร2อัตราส่วนทางการเงิน3งบการเงิน4อนุกรมเวลา5การดการถดถอยเชิงเส้นตรง6ค่าระดับของการดําเนินการและ7การพยากรณ์งบการเงินอธิบายทั้งหมดก่อนว่าผมไม่ได้สอนละเอียดนะครับเพราะว่าผมอยากให้คีย์ไอเดียมากกว่าว่ามันมีวิธีไหนบ้างแล้วคุณก็ไปต่อยอดเองว่าเฮ้ยชอบอันนี้แบบนี้ต้องทํายังไงต่ออะไรต่อแต่ผมคงไม่ได้แบบสอนทุกอย่างจนทําเป็นแบบ เป๊ะร้อเเพราะว่ามันยากนะครับแล้วก็ผมคิดว่าให้เหลือมิสทรีไ้บ้างดีกว่าแน่นะครับให้เหลือช่องว่างให้คุณไปศึกษาต่อบ้างคุณอาจจะชอบมากกว่าการที่มีคนแบบเอาทุกอย่างให้คุณเรียนแบบง่ายไปหมดเลยมันไม่ท้าทายเนาะต้องไปหาเรียนที่อื่นบ้างนะครับหาความรู้เสริมบ้างก็อาจจะสนุกกว่ามันกว่านะครับอ่ะมาดูที่หัวข้อแรกนะครับก็คือเป้าหมายจากผู้บริหารแบบนี้ง่ายมากครับก็ผู้บริหารบอกมาเลยครับว่าเฮ้ยผมจะตั้งเป้าหมายอีกปีข้างหน้า20% 2ปีข้างหน้า30%ก็ ใช้ได้เลยครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแบบแรกคือเป้าที่เขาให้เป็นตัวเลขมาเลยว่าจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์หรือเป้าหมายกี่ร้อยล้านบาทกี่พันล้านบาทมีครับมากมายบริษัทตอบเป็นเรื่องปกติว่าเป้าหมายการเติบโตเป็นเท่าไหร่นะครับอีกแบบหนึ่งผู้บริหารอาจจะไม่ให้ตัวเลขเป็นเป้าหมายการเติบโตแต่อาจจะให้ตัวเลขเป็น lead indicator ซึ่งตรงนี้ผมพูดหลายครั้งแล้วผมจะไม่ซ้ำแล้วนะครับใครสนใจก็ไปย้อนดูเรื่อง lead indicator ได้นะครับ lead indicator เนี่ยนะครับก็อาจจะบอกมาเป็นเช่นธุรกิจอาจจะบอกมาว่าจะมี s a m s o r e sales growth เท่าไหร่นะครับจะมีสาขา เท่าไหร่จะมีเรสพาเท่าไหร่จะมีเปอร์เซ็นต์คปาซิตี้เท่าไหร่จะมีเอ่อเปอร์เซ็นต์ของ OPD IPD เท่าไรนะครับแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมเลยถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่เลยว่าว่าเขาจะให้ตัวเลขอะไรมาหน้าที่ของเราก็คือต้องไปถอดตัวเลขนั้นเนี่ยให้กลับมาเป็นรายได้ให้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความสามารถเชิงคณิตศาสตร์พื้นฐานเนอะว่าเราจะประกอบโครงสร้างของรายได้เป็นอย่างไรเช่นรายได้ของธุรกิจค้าปลีกอาจจะเท่ากับ ยอดขายต่อสาขาคูณกับสาขาเออแบบนี้ยเราก็ต้องมาใส่ตัวเลขเอาว่าตัวเลขที่เขาให้ตรงนี้มันคือ growth ตรงไหนจะเติบโตเท่าไหร่อันนี้อาจจะต้องใช้ s e n ส์นิดนึงนะครับแล้วมีคนมาถามผมเยอะว่าเอ้ยอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับ financial projection เนี่ยอ่านเล่มไหนดียังไงดีก็ต้องบอกว่าหนังสือที่สอนทำ financial projection เพื่อลงทุนในหุ้นในประเทศไทยจริงๆเนี่ยไม่มีนะครับเท่าที่ผมเคยอ่านมาผมไม่เคยเจอนะครับ หรือผมเขียนขายดีน่าจะมีคนอาน่านแต่ตลาดมันเล็กอ่ะจะมีคนมานั่งสนใจ Financial Project i o n เพื่อการลงทุนจริงๆหรอมันก็ต้องเป็นการลงทุนที่ยากประมาณหนึ่งนะนะครับนั้นก็เออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอยากเขียนหนังสือหุ้นเหมือนกันนะครับก็ตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยผมจะมีหนังสือการเงินออกเล่มหนึ่งเนาะปีหน้าว่าจะออกหนังสือหุ้นอีกเล่มหนึ่งไม่รู้จะได้ออกหรือเปล่าน,นะครับก็ลุนลุนดูนะอันนี้ขั้นแบบแรกนะครับก็คือเป้าหมายจะผู้บริหารจะบอกตรงๆก็ได้หรือว่าบอกเป็น lead indicator ก็ได้นะครับ อันที่2เป็นอัตราส่วนทางการเงินครับอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นวิธีการมีหลายแบบอ่ะพูดเดี๋ยวนะครับแบบแรกคือออร์แกนิกโกรทออร์แกนิกโกรทก็เท่า G เท่ากับร o a ก็คืออัตราการเติบโตเนี่ยเท่ากับ RO a อ a อครับ Return on อ s s e t นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว,ว่าออร์แกนิกโกรทนะครับหรือการเติบโตตามธรรมชาตินะครับก็จะเหมาะกับพุ้นที่ไม่ได้ขยายแบบใหญ่โตขนาดนั้นมีสินทรัพย์ใหญ่ๆก้อนเดียวแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างก็น่าจะเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรบำรุงราชนะครับอย่างนี้ก็ชัดเจนว่าเขาไม่ค่อยเน้นการขยายสาขาเนอะเขาเน้นการใช้สินทรัพย์ที่มีให้เกิดประโยชน์ก็ดูอ้าเป็นหลักนะครับตัวที่2คือ sustainable growth นะครับอันนี้จะเป็น inorganic growth และเป็น growth ที่เกิดจากการควบรวมกิจการเป็นหลักหรือนําเอาส่วนทุนที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ต่อนะครับดังนั้นตัว growth เนี่ยจะเท่ากับ roe คูณด้วย1ลบ payout ratio นะครับเช่น roe เท่ากับ20นะครับ payout ratio เท่ากับ50อ่า ไปเอาเลโชกับห้ากับก็คือ0.5นะ1เนือลบเอาเชก็คือ0.5นะครับ0.5คูณกับ r อ20ก็คือ10%แบปบลว่ากร t ตตัวนี้เท่ากับ10% s นะครับ t a เ n a b l e growth เนี่ยเหมาะกับธุรกิจที่เน้นการขยายแบบใช้ส่วนทุนไปควบรวมกิจการนะครับมีการใช้ส่วนทุนที่เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นมินนะครับอย่างเช่น BDMS แบบนี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะใช้ stain a b l e g r กร t h นะครับ o w อ h ที่3คือ predictable growth นะคร,รอา การเติบโตที่คาดจากการประมาณการจากการขยายกิจการนะครับโดยหลักๆก็จะเป็นตัวของธุรกิจที่มีลักษณะการเพิ่มโครงการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราจะมองการเติบโตของธุรกิจเนี่ยมาจากโครงการส่วนเพิ่มที่เขาทำได้นะครับ G เท่ากับ RR คูณ <oon> กับ ROC นะครับ เอ่อ RR นะคือ reinvestment rate นะครับแล้วก็ ROC เท่ากับ return on capital นะครับก็หลกัหลกๆง,ง่ายๆกคือว่าไปดูว่าธุรกิจที่เขามีส่วนเพิ่มอ่ะเขาลงทุนเท่าไหร่นะครับก็คือ r e v e Reinvestment Rate นะครับแล้วก็ดูว่าปกติการลงทุนของเขาอะ่ะมันให้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับก็คือ Return on Capital นะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจหนึ่งอะ่ะมีสมมติมีรายได้100ล้านอยล้านนี้นะครับแล้วก็เอาไปลงทุนเพิ่มอีก50%นะก็ตีกลมๆว่า Reinvestment Rate เนะี่ยเท่ากับ50นะครับเราก็ไปดูว่าไปดูว่า r o c ของเขาหรือว่า Return on capital ของเขาเป็นเท่าไหรเช่นเขาบอกว่า r n t u t u r n on p i t i t a l ของเขาอยู่ที่15%อร์เซ็นต์นะครับแปลว่า50คูณกับ15เนี่ยก็จะได้เท่าไหร่ฮะ7.5นะครับดังนั้น o w t w เนี่ยเท่ากับ7.5%เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ให้ไอเดียคร่าวๆนะก็ไปสามารถไปเซิร์ช Google หาบทความอ่านเพิ่มเติมได้นะครับ 1. นนะครับออแกเท่ากับ ROA 2. นะครับ2 s u s t g i n a b เ e g r o w ท h g เท่ากับ ROE คูณด้วยวงเล็บเปิด หนลบ payout ratio วงเล็ปิดนะครับและ3 predictable growth นะครับ G ทเท่ากับ RR คูณกับ ROC แบบนี้ก็จะเหมาะกับหุ้นที่มีการขยายธุรกิจที่เป็นก้อนๆน,นะครับอย่าง b c s ในชัดเจนนะครับมีการขยายธุรกิจแเป็นก้อนๆแบบนี้ทำ predictable growth ก็น่าสนใจนะครับอันที่3นะครับคือการประมาณการการเติบโตจากงบการเงินนะครับเช่นผมเคยสอนไปแล้วแหละว่าให้ไปอ่านงบดุลน,นะมีเงินสดสินค้าคงคลังสินค้านี่สินระยะยาวนี่สินระยะสั้นอาคารที่และอุปกรณ์อาคาร อัตราส่วนทางการเงินอื่นนะครับผมก็จะชี้ว่าจริงๆเรางบการเงินบางตัวพอจะคาดเดารายได้ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นสินค้าคงคลังสินค้าที่มีหน้าขายชัดเจนหรือว่ามีสัญญาการขายชัดเจนพวกออกลุ่มที่เป็น OEM อย่างเงี้ยนะครับการเติบโตของสินค้าคงคลังเนี่ยมีนัยสําคัญต่อธุรกิจค่อนข้างมากเช่นสินค้างคางเติบโตสักสิเรซาอาจจะอนุมานว่ารายได้จะโตสักสิเซ็หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ เป็นให้เป็นไอเดียแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เน้นเป็นตัวเลขมากนะักเพราะว่ามันทํายากนะครับก็เป็นแบบอื่นจะเหมาะสมกว่านะครับอันที่4นะมาถึงอันที่4แล้วสิ่งที่เรียกว่าไทม์ซีรีส์หรือว่าอนุกรมเวลานะครับก็ไทม์ซีรีส์เนี่ยแปลเป็นไทยง่ายๆว่าประมาณการเติบโตในอนาคตข้างหน้าโดยดูจากอดีตข้างหลังนะครับจริงๆแล้วผมจะพูดบ่อยครั้งว่าอดีตเนี่ยไม่สามารถนํามาชี้นําอนาคตได้หรือว่าการเติบโตในอดีตรายได้ในอดีตเนี่ย,ยไม่สามารถนํามา ไม่สามารถนำมาประมาณการเติบโตในอนาคตได้นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ในบางหุน้นบางตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งมากๆแล้วแล้วมันก็ดูจะไม่บวาอีกแล้วนะครับยกตัวอย่างหุ้นบางกลุ่มเนอะอย่างเช่นแบบสมมุตินะยกตัวอย่างเช่นแบบมาม่าอย่างเงี้ยหุ้นมาม่ามันก็ดูแบบไม่ได้หววาแล้วนะอะไรเงี้ยมันก็คงแบบแมททัวแล้วแหละคือหุ้นแบบเนี้ยนะครับมันจะต้อง มันจะต้องดูในเฟสแมททัวเป็นหลักอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันจะมีมันจะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อบิสเนสไลฟ์ไซเคิลมันจะมี Startup Growth นะครับแมททัวแล้วก็ดีคลายนะครับจุดที่ทำทมซีรีส์ได้ดีที่สุดอะคือจุดที่แมททัวนะครับก็คือจุดที่เติบโตนิ่งแล้วนะครับอาจจะโตปีละห้าปอไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างจะน่าเชื่อถือไม่มากเพราะว่าถ้าเราไปประมาณตอนเปลี่ยนเฟสเช่น อดีตเป็นโกรดแต่ตอนนี้แมททัวร์แล้วแต่เราไปเอาการเติบโตของโกรดมาใช้เนี่ยแบบนี้ก็จะทําให้ภาพมันเปลี่ยนไปได้นะครับก็เหมาะสําหรับพุ้นที่แมททัวร์แล้วเท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปเป็น r r g s s i s n s e r i e s นะครับข้อที่5หรือการถดถอยเชิงเส้นตรงอันนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะซับซอ้อนนิดนึงนะครับก็ใครที่เรียนคณิตศาสตร์มปลายมานะครับก็อาจจะจําได้ว่าเรามีวิชาสมการเส้นตรงใช่ไหมครับที่เอาจุดข้อมูลมาพลอต เทียบกันแล้วก็หาเส้นลากตรงกลางนะครับเพื่อที่จะหาสมการความสัมพันธ์ใดๆให้เกิดขึ้นนะครับอย่างตัวหลักการเนี่ยนะครับก็คือต้องหาลีดอินดิเคเตอก่อนหรือว่าเราคิดว่า Indicator ตัวไหนที่มีผลต่อธุรกิจนั้นๆนะครับเช่น GDP กับธุรกิจธนาคารอ่าหรือว่า GDP กับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ GDP กับธุรกิจรับเหมาขนาดใหญ่แบบนี้เราสามารถนํา GDP มาพลอตควบคู่ไปกับ ยอดขายได้นะครับพลอดคู่กันปุ๊บแล้วเราก็หาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทํานายโดยการใส่ตัว lead indicator เข้าไปเช่นเราคาดการว่า GDP ปีน่าจะโต4%แล้วก็สามารถแทนค่าได้ว่ารายได้น่าจะโตสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมเคยทํามาเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะผมเคยทําหุน้นชื่อว่าอะไรนะ Modern นะครับเทียบกับ GDP อย่างเงี้ยครับ R square นะครับสูงถึง0.9357นะสนงยสูงมากเลยนะนะครับมันเป็นค่าตัวเลขที่สูงมากๆเลยนะครับก็สามารถนำมาใช้ประมาณการได้นะครับอันที่6นะครับคือค่าระดับของการดำเนินการนะครับค่าระดับของการดำเนินงานก็คือเรื่องของ D e G of leverage นะครับซึ่งอันเนี้ยผมจำได้ว่าผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหมเคยพูดแล้วสิวิธีการหาจุดคอมทุนนะครับ ดีกีอ e ฟเลเวลเลช e นะครับเคยพูดไปแล้วไม,ไม่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ทวนให้เรานะครับแต่ก็จะพูดว่าวิธีนี้ก็คำวนวณได้นอะอย่างที่ผมบอกไปว่า d e กีออฟเลเวลเลช e เนี่ยนะครับเท่ากับกำไรส่วนเกินหารด้วย EBIT ดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราหา DOL ได้นะครับเราจะรู้ว่าไรายได้โตเท่าไหร่กำไรจะโตเท่าไหร่นะครับเช่นาจากหุ้นหนึ่งนะครับกำไรส่วนเกินเท่ากับ 50ล้านบาทนะครับในขณะที่ EBIT เนี่ยเท่ากับ10ล้านบาทนะครับจับผ่านกันเนี่ย DOL จะเท่ากับ5แปลว่ารายได้โต5เท่านะครับกำไรโตพูดผิดนะครับรายได้โต1เท่ากำไรโต5เท่าแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็สาม,มารถทำได้ก็เรียกว่าค่าค่าระดับของการดำเนินงานหรือว่า DOL Degree of Leverage นะครับประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็คือการพยากรณ์งบการเงินหรือที่สิ่งที่ผมเรียกว่า Financial Projection นะครับ ผมอ่ะเคยพูดเรื่อง financial projection ไปแล้วนะครับแต่มีคนบอกว่าผมอ่ะไม่ได้ให้ตัวอย่างนะครับดังนั้นผมขออนุญ,ญาตพูดตัวอย่างละกันนะอันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างจากหุ้นจริงเลยที่ผมเคยทํา financial projection ในการ valuation หุ้นจริงๆนะครับคราวนี้เนี่ยเลขอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะาผมต้องการปัดเลขให้มัน ให้มันกลมอะ่ะเออให้ให้มันฟังง่ายๆนะครับคือหุ้นที่ผมทำเนี่ยคือหุ้นคูนะครับหุกคูหครือ Master ร์คูจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับปีที่ผมเข้าลงทุนเนี่ยงบก่อนที่ผมเข้าลงทุน1ปีก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีรายได้ประมาณ600ล้านนะครับหกรล้านเนี่ย ตัวของกรอบก๊อฟฟิตมาร์จของเขาในประมาณ1ใน3ดังนั้น600ล้าน1ใน3เนี่ยก็เท่ากับ200ล้านเนาะแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการขายประมาณ100ล้านค่าใช้จ่ายในการบริหารอีกประมาณ100ล้านนะครับปีนี้เขาก็ประมาณเท่าทุนหรือขาดทุนนิดหน่อยนะครับปีต่อไปเนี่ยนะครับผู้บริหารบอกว่ารายได้เน่จนาจะโตประมาณ40-50%นะครับโต50%สมตมมติกลมๆก,ก็โตจาก600ล้านไปเป็น900ล้านนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวกาไรขั้นต้นเนี่ยจะคงไว้ที่เท่่าเดิมนสวน ตัวค่าใช้ในการขายและค่าใช้ในการบริหารเนี่ยเขาจะควบคุมไว้ให้ที่เท่าเดิมแล้วก็คำนวณง่ายๆเลยครับก็เพิ่มจาก600ล้านรายได้600ล้านไปเป็นรายได้900ล้านใช่ไหมครับพอมีรายได้900ล้านแล้วเนี่ยเราก็จับมาคูณกับอัตรากําไรขั้นต้นอัตรากําไรขั้นต้นหนึ่งใน3นะครับ900คูณหนึ่งใน3ก็คือ300ล้านแปลว่าตอนนี้เขามีกําไรขั้นต้น300ล้านนะครับหากค่าใช้ในการขาย100ล้านหากค่าใช้ในการบริหาร100ล้านเขาจะเหลือกําไรประมาณ1น0้ล้านนะครับอันนี้ก็เป็นวิ อันนี้ก็พื้นฐานนะเบสิกพื้นฐานก็เคยพูดไปแล้วแต่ก็ลองยกตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วเนอะนะครับก็อาจจะใครฟังไม่ทันก็ลอง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 ,ลองสครอลลุลนย้อนหลังสครอลใช้คำนี้ไหมฟังอีกครั้งนะครับฟังอีกครั้งก็ขอสรุปอีกครั้งนะครับว่าการพยากรณ์งบการเงินหรือหากําไรในอนาคตของบริษัทเนี่ยทำได้7วิธี1คือ ดูจากเป้าหมายของผู้บริหาร 2. ดูอัตราส่วนทางการเงิน 3. ดูงบการเงิน 4. ดูอนุกรมเวลา 5. ดูการถดถอยเชิงเส้นตรง 6. ดูค่าระดับการดําเนินงานและ 7. ด,ดูการพยากรณ์งบการเงินซึ่งทุกวิธีต้องใช้ความรู้ความสามารถหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมบอกแล้วว่าเทปนี้เป็นการให้ไอเดียให้หัวข้อเท่านั้นคงไม่ได้ให้แบบโอ้โหทําเป็นทุกอย่างเพราะาแต่ละอย่างมันก็มีความลึกซึง้งแล้วก็ยากในตัวเองนะครับซึ่ง พูดกันตามตรงอะผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าผมเอาความรู้เ่าเนี้ยมาจากไหนบ้างเนาะมันผ่านเวลามาแล้วมันก็ตกผลึกตกผลึกมาเรื่อยๆนะครับจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแต่ละเล่มแต่ละอย่างอ่านมาจากเล่มไหนหรือจะได้มาจากความรู้องค์ประกอบไหนเรียนที่ไหนนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะแยะสิ่งนะก,ก็ก็ลองไปพัฒนากันดูนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวตัวการบ้านอีก2คนนะครับวันนี้ต้อง เกริ่นก่อนว่าเฮ้ยคนนี้การบ้านผมชอบนะผมว่าคนที่ทำการบ้านมาวันนี้ทำได้ดีเลยแหละนะครับแล้วก็ประทับใจนะถ้าบอกว่าประทับใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละคนนะคบมีสองคนนะคนแรกเนี่ยชื่อว่าคุณเชยะเอ่อ C H Y A P O L อ่านว่าอะไรอะชายชาชยาพลไหมชยชยาพลนิตทัสนานนช,าาชัยขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดซึ่งคงอ่านผิดแหละนะครับก็คุณชายาพลนะขอ อ่าคุณโอเออคุณโอลงชื่อมาคุณโออ่าคุณโอโอไหมโอนะนะครับคุณโอเนี่ยทำหุ้นทีม G มานะครับก็อ้ที่แบาก่อนเป็นหทุนที่ผมไม่ค่อยได้ตามหรอกนะครับก็ธุรกิจเป็นวิศวะกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับก็ธุรกิจก็จะเป็นวางแผนและออกแบบ70%เออ่อแล้วก็ควบคุมงานก่อสร้างประมาณ53%นะครับก็จะมีเขาก็จะอธิบายมาเลยว่าประเทศที่รับงานหลักมีอะไรบ้างนะครับลูกค้าหลักมีใครบ้างต้นทุนหลักมีใครบ้างการรู้รได้อะไรยังไงบ้างซึ่งอัน,น,อน,น,อน,น,นอเน เรื่องของ business model canvas เนะเห็นเขาบอกเลยว่ารายได้มาจากช่องทางไหนต้นทุนหลักมาจากไหนลูกค้าหลักมาจากไหนประเภทงานมีอะไรธุรกิจทำอะไรแบบนี้สังเกตไหมว่าถ้าเราเอา business model canvas มันจะทำให้ไปจับปุ๊บเราจะเห็นภาพโดยรวมของธุรกิจแล้วว่าเขามีธุรกิจอะไรยังไงบ้างนะครับมันมีความ มันมีความเกี่ยวข้องกับสเต็กโคเดอร์แต่ละส่วนอย่างไรนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้ทำมาได้ดีนะครับก็ถึงแม้จะเป็นสรุปสั้นๆนะแต่ผมเห็นภาพว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่นะครับคราวนี้นะครับคราวนี้ก็จะมีเรื่องราวของภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับคุณโอก็เล่ามาว่ารอฟอมอจะมีการประมูลรอบใหม่นะครับมีเขาก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทีมจีนน่นแหละนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการ วิเคราะห์ความได้เปรียบทางอุตสาหกรรมออกมานะคะว่า 1. เป็นบริษัทเดียวในตลาดหุ้นที่ครบวงจรตั้งแต่ออกแบบจนควบคุมงานก่อสร้างอันนี้ผมตั้งคําถามจริงจังกับคุณโอเลยนะว่าจริงหรือเปล่านะข้อแรกเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่าเรา เวลาเราวิเคราะห์ธุรกิจเราไม่สนใจว่าคู่แข่งเราอยู่ในตลาดหุ้นหรือเปล่าเพราะไม่มีผลนะครับดังนั้นเนี่ยคำว่าตลาดหุ้นเนี่ยควรจะตัดทิ้งไปเลยนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นบริษัทเดียวสมมติตัดมาเป็นบริษัทเดียวที่ทำครบวงจรตั้งแต่ออกแบบจนถึงควบคุมงานก่อสร้างจริงหรือเปล่าครับถ้าถามผมถ้าถามผมแบบคนไม่มีความรู้นะไม่มีความรู้เลยผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อว่ามีธุรกิจไหนที่ที่ ลอกเลียนแบบไม่ได้เออการการทำงานควบวงจรตั้งแต่ออกแบบจนควบคุมงานก่อสร้างเนะี่ยผมว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นในมุมมองที่เคยผ่านการศึกษาด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับวิศวกรรมมาบ้างผมคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแต่คนที่เขาทําได้เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดหรือเปล่าว่าเขาทําได้ในเชิงการแบบโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องตั้งควีชันเนอะนะครับงานที่ปรึกษาและก่อสร้าง มูลค่าสูงลูกค้าจะเน้นประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมามากกว่าราคาอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ดิสคัทเดียผมพูดเลยว่าอันนี้นี่คือการดิสคัทนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของการบอกแล้วว่าคุณทํามาถูกหรือทำมาผิดเพราะว่าวิธีการทําของคุณโอเนี่ยถูกแต่เราบอกแล้วไงว่าเรามาวิเคราะห์ร่วมกันว่าเฮ้ยคุณทํามาแล้วผมจะช่วยกันวิเคราะห์ว่าสิ่งที่คุณเหตุมันถูกหรือมันผิดเนาะผมก็จะให้มุมมองผมกลับไปว่าผมคิดแบบนี้ ถ้าคุณโอเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรครับนะครับก็งานที่ปรึกษาและก่อสร้างมูลค่าสูงลูกค้าจะเน้นที่ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมามากกว่าราคาผมว่าอันนี้ก็ไม่เสมอไปครับผมก็เคยอยู่ในการประมูลงานหลายๆอย่างมาแล้วที่มีงานก่อสร้างเนาะผมว่าลูกค้าจริงๆอะไม่ได้เน้นประสบการณ์และผลงานร้อเผมว่ามันคือการเวทกันครับก็อาจจะให้ประสบการณ์และผลงานครึ่งหนึง่งแล้วก็ราคาครึ่งหนึง่งเช่นอาจจะเลือกมาว่าที่ไหนมีผลงานดีๆบ้างแล้วก็เอาอาจจะเลือกเจ้าที่เขารลับได้ที่สุดนะครับเพราะว่างานทุกอย่างม เจตนาะต้องคู่อย่างนี้มันไม่ได้สามารถแบบโอนเลือกได้ดีที่สุดขนาดนั้นนะครับดันั้นผมก็ยังเชื่อมั่นว่าต้องมีการเวทน้ําหนักการระหว่างประสบการณ์ผลงานแล้วก็ราคานะครับบริษัทคู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือ PPS ไม่ได้ให้บริการครบวงจรเหมือนทีมจีก็ย้าอีกครั้งว่าเราไม่ได้ธุรกิจไม่ได้แข่งกันในตลาดหลักทรัพย์ครับธุรกิจแข่งกันทุกแข่งทุก ทุกอย่างทั่วไปหมดนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์คู่แข่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเดียวครับต้องวิเคราะห์คู่แข่งทั้งหมดถ้ามีคู่แข่งอื่นที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แล้วทำครบวงจรได้ทีม G ก็ก็ต้องไปสู้กับเขาดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าใครอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับการแข่งขันก็คือการแข่งขันได้เลยนะครับผมว่าผมพูดไม่แรงนะเข,ข้าใจไหมคือผมก็พูดตรงๆว่าคือ ผมว่าเราเป็นนักลงทุนน่ะเราน่าจะโตแมททัวร์กันระดับหนึ่งแล้วเนาะคือผมก็พยายามจะให้ข้อมูลตรงๆว่าเฮ้ยคุณอุตสาห์ทำการบ้านส่งมาแล้วถ้าผมไม่วิเคราะห์ให้แบบตรงๆไปตรงมามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าผมบอกเอ้ยดีดีครับดีจนหมดเลยมันเก็บไว้อ่านเองก็ได้นะผมก็พยายามจะให้มุมมองว่าอะไรก็ดีผมก็จะเห็นด้วยว่าดีอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยผมก็พยายามจะบอกนะครับวิเคราะห์ผู้บริหารครับประวัติการประวัติการไม่โปร่งใสใน Google ไม่มีอ่าัน้ี้โอเคนะครับการถือหุ้นนะก็มีบอกว่าผูดถืงหุ้ อันนี้ไม่ได้บอกเนอว่ามีอะไรไหมแต่ก็คงผ่านแหละนะครับออัตราส่วนทางการเงินนะครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นจุดที่คุณโอยังต้องปรับนิดนึงเนะว่าเฮ้ยเราต้องไปดู Key Point ์ไอเดียก่อนว่า ว่าเราอ่านมันทำไมอะ่ะใช่ไหมครับว่าอย่าง interest bearing de BE เนี่ย0.03เท่าเนี่ยมีผลยังไงเช่นคุณคุณโออาจจะบอกว่าอาจได้คอมเมนต์ว่าเฮ้ยตัวเนี้ย interest bearing be มันต่ำนะ de มันต่ำนะคือมีโอกาสที่จะกู้เงินเพิ่มมาขยายก,กิจการได้เออแบบเนี้ยโน้ตมานิดหนึ่งนะครับโน้ตมานิดหนึ่งคือถ้าไม่เขียนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่า <c oughs> เราเราเราอ่านงบบัญชัดนี้ทำไมเนอะมันจะต้องทำความเข้าใจหนึ่งว่าเราอ่านมันเพื่ออะไรแล้วตีความมันว่าอย่างไรนะครับหรือว่า net profit margin average เท่ากับ6% gross profit margin average เท่ากับ30%เระเราอ่านทำไมอ่ะเราหมายถึงว่ามันมันบอกจุดไหนจุด key idea ไหนของเราเช่นเราจะมองว่า6%มันมากไปมันจะลดหรือ6%มันจะน้อยไปมันจะเพิ่มเข้าใจไหมครับแ้าถ้าคุณโอไม่ใส่รายละเอียดมาให้ผมว่าเฮ้ยเราอ่านตรงนี้ทาไมอะมันจะงงเออมันจะงงเลยว่า มันดีไม่ดีอ่ะเราวิเคราะห์ได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปวิเคราะห์ต่อนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังเป็นจุดอ่อนที่เสริมได้ให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 เนียบขึ้นได้นะครับ <c ups> ความคาดหวังรายได้ครับราคาปัจจุบันอ่ะสองรายได้ปี6-2สองหนล้านบาทแบ็คหรอก3,800ล้านบาทอ่ะผู้คาดอ่ะเขาก็ได้การคาดคาดหวังการเติบโตมานะครับอ่ะสิ่งที่รบกวนเป็นคำถามครับโอ้ยาวมากนะยาวมากอ่ะ แต่คุณโอทํางานมาดีครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ถ้าผมตอบได้นะแต่ก็อธิบายกับผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับอะไรตอบไม่ได้ก็จะบอกตรงๆว่าตอบไม่ได้นะครับอ่ะข้อแรกนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาต้นทุนหลักของบริษัทจะเป็นพนักงานและวิศวกรครับผู้บริหารเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้ารับงานได้เยอะก็จะคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นผมเลยตีความว่าตอนนี้ทางบริษัทมีวิศวกรเกินกว่างานที่มีอยู่ในมือบริษัทดังนั้นถ้าเราได้งานมากขึ้น SG&A ก็จะลดลงใช่หรือเปล่าครับซึ่งผมไปดูตัวเลข3ปีย้อน ต้นทุนหลักในการสร้างรายได้ให้บริษัททำไมไม่ไปอยู่ในส่วน Cost o g o o d s s o l d ครับต้องอยู่ใน Cost o g o o d s s o l d ครับคือถ้าพนักงานที่เป็นพนักคือธุรกิจให้คำปรึกษาเนี่ยมันจะมีพนักงานที่ไปออนไซต์เลยผมว่าถ้าคุณสนใจธุรกิจนี้จริงๆนะคุณลองไปคุยกับคนที่เขาทํางานจริงๆมันจะมีงานที่เป็นออนไซต์ site, คือเขาจะเอาคอนเทนเนอร์ไปตั้งที่ที่ไซต์เลยนะครับหรือว่าไปหั ที่อยู่นะครับแล้วเขาจะทํางานในนั้นเลยแล้วก็จะมีคนไปนั่งส่วนใหญ่ก็จะมีะวิศวกรคนหนึ่งแล้วก็มี support admin อ,อีกสักคนหนึ่งหรือถ้างานใหญ่ก็จะมีเพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีหัวหน้างงานคนหนึ่งที่เขาจะดูหลายโปรเจกต์นะครับตัวพนักงานะวิศวกรที่ไปนั่งอ่ะอันนี้ต้องเป็น cost of good โซ l d อยู่แล้วลงยังไงก็ต้องเป็น cost of good โซ l d มันไม่ใช่ a g n a ครับส่วนพนักงานหัวหัวไอ้ตัวหัวหน้าที่ดูหลายโปรเจกต์อันเนี้ยเขาอาจจะไปลงใน administration cost ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคนที่ทำงานหลกักอ,อ่ะต ถ้าพนักงานที่ไปอยู่ในตรงนั้นอะ่ะมันสมมติว่ามันไม่มีงานใช่ไหมเขาไม่มีคนไปลงทํางานเนี่ยเขาอาจจะดึงพนักงานส่วนนั้นมาทํางานอย่างอื่นที่เป็นซัพพอร์ตเช่นดึงพนักงานออกไปขายงานดึงพนักงานออกมาช่วยแอส ทำงานแอดมินซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะต้องยกย้ายค่าใช้จ่ายตรงนี้มาอยู่ในส่วนของเอเจนเอก็ได้เพราะว่ามันเอาไปทำเอาพนักงานตรงนี้ไปทําในการขายการบริหารไงมันไม่ได้เป็นการทํางานที่เป็นการผลิตแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องมีการยกย้ายระหว่างบรรทัดอันนี้ก็ต้องถามนโยบายของบริษัทอีกทีนึงว่าสมมติถ้าบริษัทถ้าพนักงานไม่มีงานทําเลยเนี่ยต้องอยู่บรรทัดไหนอยู่คอสากุโซหรือว่าเขาจะย้ายไปเอเจนเอนี่ต้องถามผู้บริหารนะครับ การประเมินรายได้ของหุ้นกลุ่มที่รับรู้ได้เป็นแบ็กหลอกถ้าต้องการทราบว่าตอนนี้มีกี่โครงการและแต่ละโครงการจะรับรู้รายได้ช่วงไตรมาสไหนบ้างรวมถึงการรับรู้รายได้สิ้นปีนี้ไม่ทราบว่าโทรถาม IR อาได้หรือเปล่าครับพอดีผมดูในหน้าข่าวที่แจ้งกับตรทกับในอัปเดตย้อนหลังไม่ได้บอกรายละเอียดโทรถามได้ครับแต่แต่ละบริษัทจะบอกไม่เหมือนกันบางบริษัทจะบอกเลยว่าแต่ละไตรมาสจะรับรู้เท่าไหร่บ้างบางบางบริษัทก็ให้เลขกลมๆมาเป็นรายปีอันนี้ก็โทรถามได้ครับยังไงปกติครับโทรถาามได้เลยคืออทททุกกบบรริษััี่งน ต้องมีการถูกถามเรื่องแบ็คหลอกอยู่แล้วแต่ทุกบริษัทก็จะมีนโยบายส่วนตัวแหละว่าเขาจะตอบระดับไหนซึ่งมันก็จะมีคนที่ตอบละเอียดก็ตอบไม่ละเอียดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทนะครับถ้าทราบรายได้ที่จะรับดูตลอดสิ้นปีสามารถนํามาประเมินโดยกําไรโดยใช้ net profit margin 6%ได้หรือเปล่าครับต้องดูว่าเขาทําได้นิ่งขนาดไหนเนาะคือคุณโอก็พูดมาเองว่า เขาน่าจะลด AGA หรือว่าลด Call of g o o o s Sold ได้ถ้าคิดแบบนี้แปลว่า Net Profit Margin ของเขาอะน่าจะเพิ่มนะถ้าไรายได้โตนะครับแต่โดยพื้นฐานถ้าเอาง่ายๆก็พอได้ก็จับคูณก็พอได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไม่ได้ทายากมากก็พอได้เนาะแต่ถ้าแต่ถ้าจะเอาเนียเนี้ก็สามารถลงไปคิดละเอียดได้อันนี้ก็แล้วแต่คุณโอว่าจะเอาละเอียดแค่ไหนนะครับเมื่อไหร่ควรจะขายหุ้นกลุ่มนี้ครับ ก็ไก่มาอีวเป็นชอยผมเลยลยวะนะก็ไก่เมื่อบริษัทประกาศว่าได้เซ็นสัญญาใหม่ขอไข่เมื่อ PE ของบริษัทขึ้นไปเท่า PE ของขของุตสาหกรรมขอควายรอจนบริษัทประกาศงบว่ามีกำไรออกมามีงองงูไหมครับถูกทุกข้อ แล้วประเมินมูลค่าครับคำตอบจะขายหุ้นเมื่อไหร่ต้องประเมินมูลค่าอย่างเดียวครับไม่ว่าจะเซ็นสัญญาใหม่ไม่ว่าจะ PE เป็นเท่าไหร่หรือว่าจะมีกําไรหรือไม่ประเมินมูลค่าดูครับว่าประเมินมูลค่าแล้วหุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่คุ้มค่าจะถือต่อไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเลยก็ประเมินมูลค่าเลยครับว่าคุณโอคิดว่าสิ้นปีนี้หุ้นตัวนี้ควรจะมีราคาเท่าไหร่ดูจาก PE นะครับดูจาก PE คูณกับกําไรเนอแล้วก็ตีเป็นตัวเลขออกมาถือไว้ครับถ้ามันถึงเป้าก็ รอไปก่อนนะก็ประมาณนี้คอนเซปต์พื้นฐานือนหุ้นอื่นแล้วครับผมสามารถคาดการกําไรไตรมาสต่อไปจากงบการเงินได้หรือเปล่าครับเช่นไรายได้ค้างรับหรือลูกหนี้ยากครับผมว่าแบ็กหลอกง่ายกว่าต้องถามว่ามีแบ็กหลอกที่จะรับรู้ไตรมาสหน้าเท่าไหร่แบบนี้ก็รู้ไรายได้แล้วอะเม่ผมว่าไรายได้ค้างรับมันก็ไม่รู้ว่าจะรับไตรมาสหน้าหรือเปล่าแต่ผมจะบอกว่าลงทุนในหุ้นแบบนี้อย่าเอาไตรมาสต่อไตรมาสเยอะเพราะว่า มันเดายากนะมันถึงว่าแบบถ้าเขาไม่ได้บอกแบ็คแบ็กหลอกละเอียดเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับมันรายได้มันไม่ได้คงที่แบบแบบค้าปลีกโรงพยาบาลที่มันจะแบบกะได้เป๊ะๆหน่อยแบบนี้มันก็มีความสวิงเนอะถ้าบริษัทมีดีเลยงานหรืออะไรพวกนี้เราก็อาจจะไม่รู้ล่วงหน้าเลยนะครับนั้นเนี่ยอย่าให้มองภาพถือยาวนิดนึงอย่างน้อยสักปีนึงอ่ะก็ไม่ได้ยาวนะแต่ก็สักปีนึงดีกว่านะครับไม่งั้นมันจะดูแบบเวี่ยงไปนิดนึงนะครับแต่โดยภาพรวมคุณโอผมว่าคุณโอทามาได้ดีนะครับอาจจะติดนิดนึงเรื่อง อุตสาหกรรมที่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับผมว่าธุรกิจนี้ไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันสูงแบบขนาดนั้นเพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วในอุตสาหกรรมแล้วก็มีเรื่องของงบการเงินที่ให้ตัวเลขออกมาอาจจะยังไม่ได้มีการวิเคราะห์เท่าไหร่นะครับอ่ะต่อไปครับต่อไปเป็นคุณฮงนะครับใช้เซียนฮงหรือเปล่ามือเก่าหัดใหม่เริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะครับก็คุณฮงก็ส่งให้นะครับแล้วก็ทำไพลร่อนนะครับซึ่งผมจะบอกว่า คุณโฮงทํางานได้คิดอภพอรมากทำงานตรงประเด็นที่ผมต้องการให้ให้ให้คนทํามามากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เล่าภาพรวมว่าคุณหฮงทําอะไรมาให้บ้างนะครับคุณหฮงก็ทํามาเป็นวอตนะครับแล้วก็เลือกไพรอดมาแล้วก็ให้ผลที่เลือกก็มาเก็ตแคปต่ําไม่ซับซ้อนนะครับปัจจัยมหาภาคนะครับ politically นะครับภาครัฐมีความมั่นคงจากสสนะครับยังมีส่งเสริมการสร้างสานรากพื้นฐานต่างๆให้เป็นบวกอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับ Economic Neutral นะครับก็ค่า GDP ติดลบนะครับจากวิกฤตมีการชะลอการลงทุนไปนจะปไขบ้นโอ้ GDP คาดว่าจะติดลบ8.3%แต่คุณหงให้ neutral หรอครับอันนี้แล้วแต่นะแต่ผมว่าน่าจะเป็น negative มากกว่านะครับ Social neutral ครับชอสอังคมเปลี่ยนไปทำให้ new normal ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นอืมผมว่าผมว่าถ้าจะดูคอนโดคือไพลอเนะ่ยมันเป็นเสาเข็มเนอะเสาเข็มมันก็จะใช้เยอะพวกคอนโดพวกนี้ผมว่ามันใช้เยอะกว่านะครับซึ่งมันน่าจะได้ประโยชน์จากโม โมเดนิเซชันนะครับที่คนเนี่ยจะอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากขึ้นแล้วก็อยู่คอนโดมิเนียมมากขึ้นเนาะนะครับอันนี้ความเห็นผมนะเทคโนโลยี Technology, ครับการก่อสร้างสิบหุ้นสร้างขนาดใหญ่ยังต้องใช้ฐานรากขนาดใหญ่นะครับเออซึ่งก็แปลง่ายๆว่าคุณไม่สามารถเอาเอาแบบไม่คือไม่สามารถเอาเขาเรียกว่าอะไรล่ะสตาร์ทอัพใดๆมาดิสรับได้ในขนาดนี้เนาะในมุมมองที่เราเห็นตรงกรันก็เทคโนโลยียังเป็นบวกอยู่นะครับ e n v i r o n m e n เเป็นบวกนะครับสภาพดินกรุงเทพเอ,อื้อต่อการทำงานฐานรากนะครับก็โอเคอันนี้ผมว่ามันอาจจะ ไม่ค่อยหมายถึงว่าประเด็นมันไม่ค่อยเกี่ยวกับ Environment เท่าไหร่อาจจะเขียนยากนิดนึงนะครับแต่ก็ก็อาจจะพูดในประเด็นได้ว่าแบบไพลอนเป็นเสาเข็มเจาะเนอะใช่ไหมเสาเข็มเจาะใช่ไหมครับเป็นหลักก็ก็อาจจะเหมาะในเชิง Environment มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมเป็นเมืองมากขึ้นเนอะก็ไม่มีใครอยากให้มาใช้เสาเข็มตอกใกล้ๆบ้านหรอกกลัวบ้านถล่มนะครับก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้ไป Legal Neut r a l นะครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มีคอมเมนต์เหมือนกันนะครับ กฎระเบียบคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรปัจจัยอุตสาหกรรมครับ Industrial rivalry นะครับคู่แข่งในฐานรากคายไหมเรดโอเชียนไหมอืมอันนี้แล้วแต่คนมองแต่ผมว่าไม่เรดโอเชียนขนาดนั้นค,ค,คุณคุณคุณฮงบอกว่าเรดโอเชียนผมว่าไม่ได้เรดโอเชียนมากขนาดนั้นเพราะว่าเพราะว่าคู่แข่งจริงๆก็ไม่ได้มีเยอะนะครับแล้วช่วงที่อุตสาหกรรมมนโตมากๆเนี่ยเขาไม่ค่อยแข่งกันหรอกเพราะว่าแค่รับงานกเฉยๆก็ไม่ทันแล้วนะครับก็จะไม่ได้ตีกันมากนะครับผมว่าจริงๆก็ไม่ได้ เรทโอเชียขนาดน,นั้นยกเว้นว่าจะมีเจ้าใหม่ๆเข้ามาเนาะ l i e r เออร์บาร์เกนิงพาวเวนะครับต่ำซื้อล็อตใหญ่เหล็กหินปูนซายมีราคาที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับ s u p p เออร์บาร์เกนิงพาวเวก็ต้องดีสิถ้าต่อราคาได้ทำไมถึงบอกว่าโลอันนี้ไม่เข้าใจนะครับอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่า Customer บาร์เกนิงพาวเวอร์ไฮนะครับมีคู่แข่งอยู่มานอุตสาหกรรมเดียวกันทำให้ลูกค้าอ๋อคุณโงมองว่าเป็นเรื่องของ แรงเนอะแรงแรงกดดันแรงกดดันน้อยแรงกดดันมากโอเคผมผมผมตีความว่าหุ้นดีน้อยหรือดีมากเนอะอ่ะโอเคอันนี้เห็นด้วยแรงกดดันจากลูกค้าเยอะอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่ามันต้องประมูลเนอะงานอะไรก็ตามที่ต้องประมูลนี่ก็ชัดเจนมากว่าต้องกดดันแหละนิวเพลเยอร์นะครับนิวเพลเยอร์ก็มีผู้เล่นเข้ามาใหม่อันนี้ 5, ก็เห็นด้วยประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ได้ยินว่ามีเจ้าหใหม่ๆอยากทำเขาเข็มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ s u b s ิ i t u t i o r i นะครับ สินค้าแทนที่โลอันนี้เห็นด้วยครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นภาพชัดเจนในสินค้าแทนที่ในปัจจุบันนะครับอ่ะตัว BMC Value Proposition อันนี้คุณโฮงทำมาค่อนข้างละเอียดเนอะผมคงไม่ได้ลงตอบให้ทีละบรรทัดนะครับแต่อันนี้ถือว่าละเอียดเลยคุณโฮงทำ BMC มาให้นะครับเดี๋ยวผมขออ่านคร่าวๆก่อนอ่าโอเคนะครับบอก Value Position นะครับก่อสร้างฐานรากขนาดใหญ่ Customer Relationship เป็น B 2 B นะครับอ่ามีการใช้ Connection บ้าไปบ้าบ,าบ,าบ,าบานนลาบา Channel นะครับ มีการประมูลเป็นจ o อบหลกัก Key Activity สร้างฐานรากคี y r รี o อ t ชุดเกาะสร้างนะครับอ,อันนี้ผมว่าอาจจะต้องเพิ่มเรื่องของบุคลากรน,นิดนึงเพราะว่าจริงๆงานฐานรากานเนี่ยมีเกี่ยวข้องกับวิศวกรเยอะนะครับคีย์พาร์ทเนะครับโอเคอันนี้ยังไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับว่า Pylon มี Key Partner เป็นใคร c Cost s t r u c t u r e Revenue Stream นะครับอันนี้อาจจะต้องทำละเอียดนิดนึงนะครับว่ารายได้มีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็ขึ้นโครงมาดีแล้วนะฮะ BLC นะครับ อืมนะโอเคนะครับคุณคุณหงคิดว่ามันอยู่ในช่วงไหนเนอะอืมมองเช่วง m a j ร r i t y เนาะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเป็นปลาย growth ข้าต้น majority แต่ผมยังมองว่าคุณกลุ่มนี้ยังมี g r o w นะไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดก็ต้องไปเดากันเองนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะยังมี g r o w อยู่บ้างนะครับ BCG เป็นด o อกมากกว่าเป็นคาวนะครับเนื่องจากเติบโตของตลาดมีมีแนวโน้มหดตัวหรอเอ้ยแต่คุณฮงบอกว่า บอกว่า p o l i t i c a l ภาครัฐจะมีการส่งเสริมการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานนะแต่ทําไมคุณโงคิดว่ามันเป็นด็อกล่ะทําไมคิดถึงว่ามัน ามันจะหดตัววันนี้ผมว่าอันนี้ผมก็พูดเหมือนช่วยแชร์ไอเดียนะผมว่าธุรกิจนี้ไม่ได้เรดโอเชียนขนาดนั้นคือลักษณะต้องพูดอย่างนี้ว่าลักษณะของธุรกิจเรดโอเชียนเนี่ยมันจะต้องกําไรน้อยซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าธุรกิจเสาเข็มอะกำไรไม่น้อยนะกำไรดีที่สุดในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเลยนะถ้าเป็นเรดจริงมันควรจะเป็นเหมือนแบบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างปลายน้ําต่างๆดังนั้นเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์มาตรงนี้ปุ๊บเราจะต้องเห็นว่ามันต้องขัดกับตัวตัวเลขงบการเงินอนะเพราะว่ากําไรขั้นต้นมันดดีําาาไไรท่่ะมนมนจนจ้้ข นะครับต,ตรงนี้ผมก็ขออนุญาตไม่เห็นด้วยนะครับปัจจัยเชิงปริมาณนะครับอ่าโอเคมีการพูดถึงการทําบริษัทรายได้นู่นนี่นั่นนะครับมีแบ็กหลอกอ่าบอกว่าแบ็กหลอกมานะครับมีการให้ตัวเลขมานะครับความสามารถในการทํากําไรเงินสดนะครับอ่าอ่าอันนี้ผมว่าอันนี้ผมว่าข้างบนที่คุณโฮงทํามารายละเอียดที่เป็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยผมว่าอันนี้จะต้องมีเพิ่มนิดนึงนะครับว่า มันสําคัญอย่างไรนะครับสำคัญอย่างไรเนาะอย่างที่ผมคุยบอกบอก,บอกอคุณโอไปเมื่อกี้เช่นตัวเลขในารความสามารถในการทำกำไรเนี่ยมันดีขึ้นแล้วอย่างไร แย่ลงแล้วอย่างไรมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยข้างข้างล่างเนี่ยคุณฮงก็ให้ข้อมูลมาดีประมาณนึงว่ามีการบอกว่ากระแสเง,งินสดที่มีรองรับการขยายกิจการได้นะครับมีการซื้อสามารถต้องการซื้อเสาเข็มเพิ่มได้นะครับโอเคอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีแล้วก็บริษัทไม่ค่อยมีนิ้วใส่จรวเพราะเป็นงานฐานรากต้องเข้าทําก่อนอันนี้ดีครับมีการวิเคราะห์มาแต่ก็เสริมนิึงว่าข้างบนที่เป็นตัวเลขเยอะๆผมว่าวิเคราะห์เพิ่มได้นะครับอาจจะไม่ต้องให้ตัวเลขมาเยอะแต่ hit u point มาเลยว่า เอ้ย turnover rate มันดีขึ้นแบบนี้มันหมายความว่าอะไรอนาคตมันจะแย่ลงหรือว่าอนาคตมันจะดีขึ้นอะไรแบบเนี้ยลองลองวิเคราะห์มาเพราะว่าอะไรนะครับเวิเคราะห์ผู้บริหารนะครับก็ก็ค่อนข้างคลีนว่าโอเคไม่มีเหตุปิดปกติอะไรไม่มีวอดซองร้องอะไรนะครับก็ถือหุ้นเยอะก็จริงๆผู้บริหารบริษัทนี้ก็ก็ก็เปิดเผยตัวเองนะครับก็ไปอัปเดตไปอะไรเงี้ยก็ลองไปฟังเขาดูก็ได้ลองไปพูดคุยกับเขาดูนะครับสรุปบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันและควบคุมต้นทุนได้ดีมีการเข้าไปรับงานภาครัฐนะครับ โอเคนะก็สรุปมาค่อนข้างดีนะครับคุณคงทำงานดีตามคอนเซปต์ตามไอเดียตามโจทย์ที่ให้นะครับจุดอ่อนที่ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือว่าโอเคมันมีเรื่องของภาพโงอุสากรรมที่เราอาจจะมองไม่ตรงกันนะครับผมมองว่าธุรกิจนี้ไม่ได้เรดโอเชียนขนาดนั้นเพราะว่าความสามารถในการทํากำไรยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวเลขข้างหน้าที่อาจจะต้องไปเสริมมานิดนึงว่าทําอย่างไรบ้างแต่คุณคงกับคุณโอเนะี่ยถือว่าทํางานมาดีมากถ้าผมเป็นตัวข้อสอบผมจะให้9เต็ม10 นะคือ10เต็ม4บาทมันอาจจะต้องไม่มีคือคือต้องพูดว่างบการเงินมันเป็นเรื่องสําคัญสาหรับการวิเคราะห์นะครับดังนั้นเนี่ยพอวิเคราะห์มาน้อยเนี่ยมันจะให้เต็มมันก็เขินนะ่ะใช่ไหมมันก็ต้องมีคนถ้าเขาวิเคราะห์ว่าเต็มเต็มเขาควรได้สิบมากกว่านั้นเนี่ยถ้าไปบกพร่องจุดอื่นอ่ะคือผมไม่ได้บอกว่าการบกพร่องมันคือ คือคุณตัดคุณเขียนมาผิดมันคือการผิดนะคุณอาจจะคิดถูกก็ได้แต่ถ้าอันไหนไม่ทําอันนั้นน่ะคือจุดถักคะแนนเนอะนั้นถ้าอันนี้ก็ควรจะได้เก้าเต็มสิซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับถือว่าเก่งมากแล้วแล้วก็ได้รับคีย์คอนเซปต์คีย์ไอเดียอย่างที่ผมให้เนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลายคนจะถามเอ้ยแล้วทาอย่างนี้มาทาไมตั้งเยอะแยะวิเคราะนู่นนี่นั่นมันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับสำหรับโดยเฉพาะหุ้นหลายๆตัวที่คุณไม่เห็นไอเดียอะไรกับมันเลยอะ่ะเช่นหุ้นบางตัวหุ้หหาาน อย่างเงี้ยที่เป็นโดดๆอย่างเงี้ยคุณจะวิเคราะห์อะไรช่วยใช่ไหมมันก็ต้องใช้หลักการพวกนี้แหละมาช่วยวิเคราะห์เนืเพราะว่าหลายๆอย่างในหลายๆครั้งเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีใครไกด์ให้หรือไมมันไม่ได้มีใครให้ไอเดียเราขนาดนั้นในการลงทุนนะครับก็ต้องใช้หลักการพวกนี้แหละมาช่วยนะครับซึ่งวันนี้น่าจะได้ไอเดียประมาณหนึ่งผมว่า2คนนี้ผมชอบนะทั้งคุณฮงและคุณโอนะครับน่าจะมีความรู้พื้นฐานประมาณดีประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรายังจะมีเดี๋ยวขอนับก่อนนะมีอีกกี่คนเนี่ยอามีมีีมคนนน้ทําอะะไรนะ คนนี้มี1คน2คนนะครับเออแล้วก็มี RSP อันนี้เขา RSP อันนี้ In Inset นะครับอันนี้เอ่อชื่ออะไรอะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ EON นะ HTGT นะครับอ่าโอ้มีอีกประมาณสัก Singer c o m 7อ่า Interpharma นะครับผมว่าสัก10 คนน่าจะถึงนะน่าจะเล็กสี่หาเทปแล้วน่าจะได้ไล่กันแล้วเดี๋ยวปลายภาคปลายภาคเรามีสอบปลายภาคให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฉลยเต็มเมเลย1 EP แล้วก็จะได้ปิดซีซั่นกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็คงจะได้อําลากันนะครับระหว่างนี้ส่วนใครที่ถามเข้ามาว่าเอ้ยยังยังส่งการบ้านได้ไหมนะครับก็ก็เดี๋ยวรอปลายภาคนะครับเพราะตอนนี้ปิดแล้วเนอะเพราะว่ามันเยอะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์